ค่ะวันนี้คุณแม่ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะได้มีโอกาสมาทำงาน1บวก1คำตอบไม่เท่ากับ2ค่ะการบวกกันมันมีพลังงานของความดีความงามที่เป็นความจริงมากมายนะคะการมีชีวิตที่มีมิตรภาพและการไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยสำหรับคนรุ่นเราและในยุคของเรานี้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราจะมีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งก็คือไปค้นหาความดีความงามและความจริงแม้กระทั่งพระอาทิตย์ที่กำลังตกอยู่ในโครงของประตูเข้างานเดี๋ยวคุณแม่จะให้ผู้ที่อยู่กับเราเป็นผู้ตอบนะคะอาจารย์กรกฎคะธรรมสวัสดีค่ะนี่ค่ะผลงานที่น่ารักมากถ้าหลายคนที่เคยไปที่เสถียรธรรมสถานแล้วได้เห็นงานของอาจารย์กรกฎในอาคารของธรรมาสมก็คงไม่แปลกใจนะคะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการใช้วิธีของวิถีของชุมชนเนาะกับไม้ไผ่นะคะอาจารย์คะอันนี้เป็นประตูไม้ไผ่ธรรมดาธรรมดาเลยอะแต่มันไม่ธรรมดานะช่วยเล่าหน่อยสิคือเทคนิคของการทำซุ้มประตูนี้นะครับเป็นลักษณะของการขันชนะซึ่งเป็นวิธีการมัดแบบพื้นบ้านวิธีการมัดแบบพื้นบ้านเนี่ยก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่ของตำบลบางขุนไซอำเภอบ้านแหลมนะครับวิธีการมัดเหล่านี้เป็นลักษณะของการมัดแบบทำให้สนิมไม่กินนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้ติดทะเลเป็นดินเลนไม้ไผ่จะมีตัวยืดหยุ่นสูงแล้วมีความสปริงแล้วก็ความโค้งงอได้ดีเพราะนั้นเมื่อคลื่นมาซัดเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรพื้นบ้านเนี่ยก็จะใช้เทคนิคเหล่านี้ในการทำโป๊ะนะครับทำโป๊ะหอยนะครับทำโป๊ะจับปลาทำบ้านที่อยู่อาศัยตามป่าชายเลนแม้กระทั่งการทำสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการที่อยู่อาศัยเนี่ยในการดำรงชีพนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะของสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่อยู่ที่นี่ผมก็เลยหยิบยกเอาตรงเนี้ยมาทำอยู่ในซุ้มประตูที่นี่เราจะเข้าไปในงานนี้กันเลยค่ะเป็นซุ้มประตูที่ไปไหนเดี๋ยวเราจะเดินตามไปด้วยกันเลยนะคะพอดีพระอาทิตย์กำลังสวยคุณแม่ก็เลยอยากได้แสงเงาไม่ทราบว่าตอนนี้หน้าเราสองคนดำหรือเปล่านะคะโอ้ไม่ดำจันคะเราเดินเข้ามาก่อนคุณแม่ชอบมากก็คือหนึ่งการใช้ไม้ไผ่ซึ่งเป็นไม้ไม่ได้ลำใหญ่เลยนะคะแล้วก็ขันชนะเพื่อที่จะทำให้สิ่งเล็กๆอยู่รวมกันอาจารย์ช่วยพาคุณแม่เดินเข้าไปจนถึงแก่งกระจานครับแก่งกระจานวันนี้เราไปปลูกต้นบาวบาบกันที่แก่งกระจานแล้วเรามีการถ่ายทอด1บวก1คำตอบไม่ใช่2ที่โรงเรียนสตรีแก่งกระจานไม่ใช่สตรีสิโรงเรียนที่แก่งกระจานนะคะมาทางด้านนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาเราเข้าไปดูก็จะมีคณะแม่ชีของเรานะคะทั้งที่แบบเป็นแม่ชีศีลสิบจากเสถียรธรรมสถานนะคะและจากวัดอมรวดีมาเลยค่ะอาจารย์กรกฎคะช่วยพาคุณแม่มาดูตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะจบลงด้วย Dance for Peace นะคะช่วยกรุณาไปเดินตามกันมาก่อนอาจารย์คะตรงนี้คืออะไรคะคือดินกระเชื้อตะไคร่ตะไคร่ดักฝันนะครับปูตะไคร่ดักฝันค่ะลักษณะของการทำงานเนี่ยมันเหมือนแล้วจับปูที่บ้านเรานะครับคือลักษณะของการมัดเนี่ยก็คือถักจากข้างนอกแล้ววิ่งมาข้างในตรงกลางจ้ะสวยจังชาวบ้านเขาเอาเหยื่อมาอยู่ตรงกลางเนี่ยปูอ่ะเราจะกินปูม้าเราก็จะที่จับปูม้าแล้วมันเป็นๆแล้วได้ครับแล้วกล้ากินไหมก็ธรรมดาครับอันนี้เป็นปูดักฝันเราก็มาอยู่ในซุ้มเวทีอันนี้จะเป็นซุ้มเวทีที่สำหรับท่านประธานมาเปิดนะครับเราก็จะทำตรงนี้ให้เป็นรอบเป็นไซเป็นโป๊ะเราก็จะมีฝูงปลามาเลยค่ะอาจารย์ขาพาเข้ามามาฝูงปลาเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบฝูงปลาค่ะฝูงปลาฝูงปลานะคะที่เข้ากับโป๊ะนะฮะแล้วเราก็จะออกมาข้างด้านนอกธรรมะสวัสดีจ้าทักกันก่อนแล้วคนดีออกรายการกันก่อนนะคะเสียงดังๆสวัสดีค่ะจ้าฝูงปลานะคะอาจารย์ต่อค่ะทีนี้ลักษณะของปลาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวเหมือนกระดาษว่าวจะได้ให้ลมพัดมาเนี่ยมันจะได้ดิ้นวิ่งไปวิ่งมามีอิสระนะก็เลยจะทำให้ลักษณะของงานเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวมีความเป็นคีเนติกของมันนะครับใช่อาจารย์ช่วยบอกกันว่างานนี้ชื่องานอะไรคนจะได้มาเที่ยวค่ะที่นี่คืองาน Sea Song and Light นะฮะก็คือมีทั้งทะเลมีทั้งเกลือแล้วก็มีทั้งแสงไฟนะครับก็จะเป็นทะเลเกลือและแสงไฟบางหัวใจ Sea Song and Light
นะครับวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คะ27-30ครับอย่าเราจะยังบวกกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปดูวิญญาณหอยค่ะไปครับไปค่ะเราไปเต้นดานซ์ฟอร์พีซกันตรงวิญญาณหอยลูกมาตรงนี้เลยค่ะเดินตามอาจารย์เดินตามมาทางนี้เลยค่ะมาพี่มาแซนเดินตามมาแล้วเรามาเป็นกลุ่มเดียวกันคณะไม่ชีมาเลยค่ะอันนี้เป็นงานของเราด้วยเปล่าคะอันนี้เป็นงานของทางนักศึกษาที่เป็นกศน.นะครับของที่นี่นะฮะเราก็เข้ามาร่วมกันว่าจับขอทักกศน.หน่อยสวัสดีครับธรรมะสวัสดีนะชักกศน.ของใช่มั้ยฮะเจ้าหน้าที่อบต.เจ้าหน้าที่อบต.อันนี้วิญญาณหอยเหมือนกันเหรอคะครับอันนี้ก็จะเป็นการร้อยหอยตัวให้เขาถ่ายภาพกันนะพรีเซนต์ได้เลยครับเอามาสิมาอาประหลัดไม่อยู่เสร็จเลยนะคะงั้นไปต่อค่ะนี่พี่เราเดินแวกตรงนี้เถอะเขาไม่อยู่แล้วก็เดินผ่านไปเลยละกันนะคะเรามาเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าการเดินทางของเราบวกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอ๋อผ่านตรงนี้หน่อยพี่ก็ละก่อนค่ะทั้งนั้นเอาเข้าทางเหรอคะจะเอาขับทางโน้นค่ะยังไม่ได้มีอะไรแล้วจะอ๋อสวยงามค่ะบางขุนไซนะคะ See, Saw, and Light โอเคมาเข้างานกันแล้วว้าทีมงานแจ้งอาจารย์กันครับป่าแดงจะเอาเยาวชนคนหนุ่มสาวไปเรียนกับอาจารย์อะไรที่ป่าแดงอยู่พอดีเลยแซมสันแซมสันนะฮะใช่อยู่ทีมเดียวกันทีมเดียวกันฮะแซมสันมาทำซุ้มให้ฮะจริงเหรอจริงครับโจจะเป็นคนที่โจจ้าโจมาทักแต่โจอันนี้หอยจริงหอยปลอมหอยปลอมอันนี้หอยนะฮะอันนี้หอยนะคะอันนี้หอยอ่ะที่ป่าเด้งป่าละอูเนี่ยฮะนี่แซมตันน้ำมวยนะไม่ใช่ครับอันนี้คืออะไรคะอาจารย์คะเราจะเดินโป๊ะหอยโป๊ะหอยพื้นที่ตรงนี้เป็นลักษณะของเดินเข้ามาเดินเข้ามาค่ะนะฮะก็จะทำเชือกหอยเนี่ยติดกับตัวเชือกหรือว่าตัวไม้ไผ่เนี่ยที่อยู่ข้างใต้ทะเลเราก็ยกเอาโป๊ะหอยเหล่านั้นนะขึ้นมาบนฝั่งบนบกเพื่อจะทำให้ลักษณะของเนี้ยมีลมพัดโกรกนะฮะแล้วก็มันจะมีเสียงก้องแก้งก้องแก้งของเขาเห็นไหมฮะจริง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 เข้ามาเลยค่ะเข้ามาได้เลยค่ะเข้ามาค่ะทีมนี้จะเป็นทีมของโจ้ซึ่งมาจากป่าละอูและป่าเดงซึ่งพื้นที่ตรงนั้นน่ะจากการที่เราเก็บเกี่ยวเกษตรกรแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของทุเรียนไม่ได้ออกพอไม่ได้ออกผลแล้วก็เลยบอกมาเก็บหอยกันแล้วมาร้อยหอยเพื่อจะสร้างงานให้กับชุมชนนะครับเขาทำไมถึงคิดได้นะคะอาจารย์คะมันสวยจังเลยอ่ะพาแหวกไปเลยเนี่ยช่วยกันฮะเพราะว่าเรามีลักษณะของการช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนๆกันจะได้ช่วยให้เขามีงานทำในช่วงเวลาที่เกษตรกรไม่เกษตรอันนี้เราก็สามารถร้อยได้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เราถือว่าเป็นการผิดวินัยของทะเลไหมผมไม่พื้นที่ตรงนี้มีหอยอยู่ที่ชายหาดอยู่แล้วแล้วก็ไปเก็บหอยตรงนั้นนำมาร้อยหอยกันมันไม่ได้ไปฆ่าหอยไม่ได้ไปฆ่าหอยครับไปเก็บเปลือกหอยที่เป็นชายหาดแล้วดูสิคะมันดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไหมคะมีคนดูอยู่ไหมคะมาแล้วนะคะคนดูรายการของเราค่ะเป็นลักษณะที่ดูพื้นดูพื้นดูพัดสาดเข้ามาแล้วก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่ากระซ้ากระซ้าเนี่ยก็คือเศษเปลือกหอยที่ทะเลพัดมาที่ชายหาดเพราะว่าพื้นที่ของบางขุนไซเนี่ยเป็นลักษณะของดินเลนพอดินเลนเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากหาดทรายก็ตั้งแต่ตรงนี้พอตรงนี้มันจะมีเปลือกหอยเข้ามาเกยอยู่ที่ชายหาดที่เป็นหาดทรายกับสระเลนก็เห็นแล้วผลประโยชน์ของตัวกระซ้าเนี่ยความเป็นพื้นบ้านเนี่ยนะฮะมาพี่ก็เราเดินมาเดินมาจ้ะเดินมาค่ะคุณแม่อยากให้เห็นทุกอย่างเลยเพราะเดี๋ยวเราจะให้ Dance for Peace กันเดี๋ยวกลุ่ม Dance for Peace ดีไซน์เลยค่ะเราจะเต้นยังไงนะคะให้เห็นอย่างนี้เลยก่อนที่แสงจะหมดนะมาเซนจ๋าพี่แอมตรงนี้เราจะเต้นอยู่ตามรอบนี้นะก่อนแสงจะหมดนะไม่งั้นเราจะไม่เห็นแสงอ่ะค่ะมาพูดต่อค่ะกระซ้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของการโรยพื้นให้เป็นดินเลนเนี่ยนี่ไงแล้วจะทำให้เลนไม่ติดเท้าเป็นการกันนี่เป็นพื้นบ้านแล้วก็ผมก็ทำโครงสร้างนี้ให้เป็นโป๊ะแล้วทางเดินเนี่ยจะเป็นอันนี้คือโป๊ะใช่ไหมฮะพี่โป๊ะหอยโป๊ะหอยแล้วก็ห้อยเลยแล้วก็อันนี้ก็ทำเหมือนเราอยู่ในชายหาดใต้ทะเลโอ้ได้เห็นแล้วทางเดินเนี่ยเป็นต้นโนติรุสเพราะว่าโนติรุสเป็นวงกลมโนติรุสค่ะเป็นวงกลมวัฏจักรเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับลักษณะของเปลือกหอยเหมือนกันขอเชิญกลุ่ม Dance for Peace ทั้งหมดเลยนะคะกับ Nautilus เดี๋ยวเตรียมก่อนอย่าเพิ่ง
มาอาจารย์พาคุณแม่มาก่อนนะคะคนกำลังดูพวกเราอยู่เดินตามมาก่อนแอมแอมนะจ๊ะโอ้สวยงามอ่ะสวยงามอ่ะคุณแม่ขอเอาไอเดียนี้ไปหน่อยได้ปะได้ยินดีฮะเอาเลยครับมันมีเหลืออยู่ด้วยครับเอาไปใช้ที่เสถียรนะให้คนรู้สึกว่าเราจะยกพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มาแล้วเห็นว่างานเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจนะดูสิคะได้ยินเสียงคุณแม่เขย่าไหมคะคือมันมีตามองเห็นหูได้ยินเสียงน่าดูเนี่ยดูความไหวโอ้ถ้าใครสามารถนะที่จะเก็บใครมีเครื่องมือที่3กล้องช่วยมาดูความไหวนี้ให้หน่อยเนี่ยสโลโมชั่นคุณจอยมานี่เลยค่ะนะฮะมีสปอนเซอร์ซื้อเครื่องมือให้แล้วเนี่ยช่วยดูนะคะเข้าใจนะคะอาจารย์บอกว่าเราเข้ามาตรงนี้เหมือนเราอยู่ใต้ทะเลเราอยู่กับน้ำที่มีคลื่นแล้วก็มันมีความไหวอยู่นะคะก่อนที่แสงจะหมดนะคะช่วยกรุณาถ่ายเก็บเดินต่อมาค่ะอาจารย์ขาต่อไปจะเจออะไรอีกคะว้าวโอ้สวยจริงๆคุณแม่ขอบอกนี่นันทวันมานี่นันทวันมาดูนี่ดูนี่กังหันดูสิคะนี่เนี่ยแล้วหนูดูลมพัดนี่หนูดูทางนี้ค่ะสวยไหมคะอาจารย์กรกฎกรุณาพูดต่อไปค่ะเพราะตอนนี้มีคนดูเราอยู่เกือบ300แล้วค่ะพูดต่อไปค่ะจะได้มีคนมาดูงานค่ะลักษณะของเปลือกหอยเนี่ยก็มาจากที่เพื่อนๆของผมก็คืออยู่ที่ป่าเดงและป่าละอูมาช่วยร้อยนะครับป่าเดงป่าละอูทั้งหมดร้อยประมาณ10,000เส้น10,000เส้นมีเหลือใช่ไหมมีเหลือครับเพราะว่าเราไปเดินไว้ตรงทางเดินเนี่ยมันก็จะเหลือหน่อยโอ้สวยมากตรงเนี้ยคือพยายามที่จะให้ลมเขาพัดมันจะได้มีการเคลื่อนไหวพัดจริงๆพี่ดูสิครับแล้วมันพัดจริงๆเสียงนะฮะเสียงใช่ใช่ค่ะแล้วทางเดินเนี่ยเหมือนเป็นวงกลมแล้วก็วนออกนะครับเพราะนั้นในการทำเหมือนการทำสมาธิบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์กับตัวเองว่าเฮ้ยเราเข้ามาอยู่กับความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวซุ้มนี้มันสามารถเข้าได้ในช่วงกลางวันก็ได้ด้วยกลางคืนก็ได้ด้วยแล้วมันลดความเสียงของด้านนอกเข้ามาไม่ให้แบบทำอะไรได้คุณแม่ก็รู้สึกมันสงบนะในขณะเราเข้ากันมามากกว่า20คนโอ้คุณแม่เห็นดูชิ้นนี้สิคะสวยมากเลยค่ะแล้วเราปล่อยออกไปนะคะดูนะคะเราปล่อยออกไปนะคะนิ่มๆเลยนะคะนี่มันมีหอยหลายชนิดมากนะฮะอันนี้เป็นหอยสังชาวบ้านนี่เขาจะไปเก็บมาวิธีการใช้หอยสังนี่คือใช้จับหมึกสายหมึกสายจะเข้ามาทำรังหมึกเกาะปลาหมึกปลาหมึกสายปลาหมึกสายจะเข้ามาอยู่ในหอยนี้หอยนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาก็จะมีหมึกสายเข้ามาด้วยนี่เป็นวิธีการจับแบบพื้นบ้านสวยจังครับสวยเนาะแมวเนาะมันไม่น่าเชื่อเลยว่าของที่มันเป็นอะไรเนี่ยแมวมาหน่อยสิมาแสดงหน่อยในฐานะของคนที่มองเห็นครั้งแรกเหมือนกันแม้ว่ามันทำให้เกิดอะไรอ๋อมันก็ทำให้เกิดความสงบนิ่งได้นะคะนี่ตรงไหมศิลปินตรงไหมคะแล้วก็มองไปเรื่อยก็แบบเพลินนะคะเมื่อกี้พอตอนเดินเข้าไปในวงเนี่ยค่ะโดยที่ให้เดินหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่เดินเข้าไปแล้วมันรู้สึกเหมือนกับเราอยู่ในภวังค์ของธรรมชาติอะค่ะแล้วมันมีการเคลื่อนไหวเบาๆที่มันกุ้งกิ้งมันกุ้งกิ้งแล้วก็มีเสียงมันเบาๆคือทุกอย่างมันเคลื่อนไหวช้าเสียงก็เบาๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราสงบได้นะคะแปลกจังเหมือนคีย์เวิร์ดของปู่เย็นหอยมันไม่มีมือมีตีนมันไปช้าๆมันทำกินได้มันหากินได้เราเองมีมือมีตีนเราก็ต้องดิ้นรนอันนี้นั่นสวยเนี่ยเนี่ยเราจะมาจบอ้อยอยู่ไหนอะฮะพี่อ้อยคะอ้อยมนทิลาทริปนี้มาจบตรงนี้มาแสดงความคิดเห็นหน่อยแล้ว1บวก1คำตอบไม่ใช่2เนี่ยค่ะดูความไหวนะคะคุณแม่ก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันคุณแม่จะลองเข้าไปลองยืนนิ่งๆเออจริงด้วยจริงด้วยเวลาเข้าไปมันไหวเบาๆใช่ค่ะคือคุณแม่อยากให้ทุกคนมาให้การสนับสนุนชาวบ้านที่เพชรบุรีนี่นะคะอาจารย์กรกฎก็เอาความสามารถที่เป็นคนที่ดีไซน์โลกมินิได้อย่างคนที่ไม่ปฏิเสธชีวิตเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอาความสามารถของไม้ไผ่ไม้ไผ่นี่คือของของที่ป่าละอูป่าเดงแต่กระจายอยู่ละแวกนี้ครับ
สงสัยสงสัยจะต้องไปจีบป่าเด้งก็ไปทำอย่างนี้ให้หน่อยพี่ป่าเด้งนี่นะพี่เด้งนะเป็นโจ้ฮะเรากำลังจะถามว่าเมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงมนทิรามาสิโครงการ1บวก1จะจบลงตรงนี้ค่ะมาจะถ่ายเห็นเท้านะไม่ได้ใส่รองเท้าอย่างนี้1บวก1 1บวก1คำตอบไม่ใช่2เนี่ยศิลปินรู้จักไหมคะสวัสดีครับคุณมนทิราเป็นผู้ที่ทำเรื่อง Walk of Wisdom ค่ะเป็นสื่อวันนี้ที่มาที่จังหวัดเพชรบุรีเราจะจบการบวกตรงนี้ค่ะช่วยบอกหน่อยค่ะรู้สึกไงคะ อยากจะบอกว่าวันนี้ทำกิจกรรมทั้งวันนะคะ Walk of Wisdom Trip ครั้งแรกคำตอบคือ 1 บวก 1 ไม่ใช่ 2 เนี่ยถ้าตัดคลิปออกมาแล้วเรานำให้เห็นเสียงดังๆหน่อยทำให้เห็นไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ค่ะได้ได้พูดเถอะพูดต่อนะทำให้เห็นก็จะเห็นว่า1บวก1ไม่ใช่2ตั้งแต่ที่โรงเรียนแก่งกระจายวิทยาคม2ตอนที่เรามาที่หุบเขาโพธิสัตว์การปลูกป่าต้นบาบา3การมาเจอศิลปินที่เหมือนเนรมิตนะอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีอารมณ์ดีอาจารย์กรมีสิทธิ์จะเป็นศิลปินแห่งชาติในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นคำตอบอยู่แล้วถ้าคนได้ดูว่า1บวก1ไม่ใช่2แต่คือมหาศาลแล้วก็อยากให้ติดตามทริปต่อไปนะคะเราจะบวกไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้มันเกิดการถักทอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆผ่าน walkofwisdom.co ค่ะอันนี้ก็เป็นการทำงานซึ่งเราจะยังไม่จบนะคะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะดึงคนที่วันนี้มีต้องบอกว่าเป็นมันเป็น spiritual journey ของพวกเราจริงๆที่เราเดินทางมาแล้วเราก็มาบวกแล้วก็ตั้งใจที่จะมาถึงอาจารย์กรกฎอาจารย์กรกฎช่วยชวนคนมาดูงานนี้หน่อยครับขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาช่วยชาวบ้านในการที่จะซื้ออาหารแห้งที่เขาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วเขาตั้งใจทำเพราะว่าในช่วงเวลาที่เขาทำเนี่ยมันมีลักษณะของการพาหมึกพาหอยตั้งแต่เช้ามืดนะครับแล้วก็ผึ่งแดดตั้งแต่หัวรุ่งเช้าแดดอ่อนๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้ผิวของอาหารเนี่ยค่อยตึงจนถึงแดดจัดแล้วก็กลับหน้าอุณหภูมิในช่วงเวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงมันจะทำให้ผิวตึงพอถึงเวลาในช่วงบ่ายเขาก็เอาเก็บเข้ามาเพื่อผึ่งลมให้ความชื้นหรือความร้อนมันระเหยออกแล้วเขาจะเก็บเหล่านั้นมาแพ็คของขายในช่วงเวลาประจำวันคุณก็จะได้รสชาติอาหารที่แสนอร่อยแล้วก็วันนี้มีมั้ยนี่ไม่มีครับวันนี้มีคุณแม่ถามแทนคนที่ดูอยู่นี่อดไปเห็นเด็กญี่ปุ่นดูสิเด็กญี่ปุ่นลูกครึ่งเนี่ยดูแหวกดูสิโอ้ยสนุกมากโอ้น่ารักมากอันนั้นเค้าเดินทางกับเราด้วยค่ะถ้าเค้าสนุกแสดงว่าเด็กที่นี่ก็จะสนุกล่ะค่ะเราจะขออนุญาตที่จะทำให้รายการของเราไปถึงด้าน for peace อาจารย์มาเซนเข้ามาแล้วมาถึงตรงนี้ค่ะเราเปลี่ยนมุมค่ะเปลี่ยนมุมค่ะเปลี่ยนมุมมาทางนี้ค่ะมาเซนคะเห็นอย่างนี้แล้วมาสรุปหน่อยครับผมมีจินตนาการจะแต่งเพลงอะไรไหมคะอาจารย์กรกฎมาด้วยกันไอ้ลูกมาแล้วมาหาคุณยายมาเลยเดี๋ยวยายเอามาอยู่ในด้าน for peace แสดงนี่ลูกชายหลานค่ะสวยเนาะสวยมากครับสวยมากสวยจริงๆคลิปตาแรกที่เห็นคือแบบมันเป็นอินสตาเลชันที่แบบงดงามและแบบต้นทุนน้อยมากๆไม่จำเป็นต้องใช้แมทเทเรียลหรูหราหรืออะไรเลยถูกเลยนี่เก็บจากชายหาดเลยศิลปภาพของคนที่สร้างศิลปะชิ้นนี้จริงๆครับโอ้ดูสิหน้าบานใช่นะฮะในอนาคตเราจะมีศิลปินดูเด็กญี่ปุ่นหน่อยหันไปทางนู้นแหละตากล้องให้เด็กเขาเล่นแล้วก็สนุกถ้าเด็กตอบโจทย์เราได้อย่างนี้นะคะเด็กตอบโจทย์เราได้อย่างนี้นี่ดูนี่มาดิกล้องมาทางนี้นี่คุณยายพามานี่ซอกแซกนะคะดูหลานฉันดูหลานฉันคอนนิชิวะคอนนิชิวะแปลว่าสวัสดีฮะมาม่าแกนมัมคุณมัมมี่มัมเป็นญี่ปุ่นค่ะคอนนิชิวะใช่ไหมคอนิชิวะละค่ะเดาก็เห็นแล้วล่ะเสียงกุ้งกิ้งอาจารย์กรกฎตอบโจทย์แน่นอน
ตรงนี้แหละอยากมีที่เสถียรต้องทำไงก็เร็วเอาไปแขวนครับชีจ๋าให้พรเอาไปแขวนครับอยากมีที่เสถียรทำยังไงเอาเลยแถลงข่าวคราวหน้าเราจะมีโมบายชีวิตอย่างนี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากนี้ไปในโลกนี้นะคะมันสวยตรงไหนรู้มั้ยทางเดินที่มันจะต้องเดินแล้วเคิร์ฟอ่ะเขาเก่งเขาเก่งเมื่อกี้เขาบอกว่าเส้นทางอะไรนะเมื่อกี้เป็นโนจิรูทฮะเป็นวงกลมเหมือนแบบเป็นทรงหอยตรงกลางที่มันจะเป็นวงโนจิรูทก็คือวงกลมใช่มั้ยก้นหอยอืมแมวมานี่หน่อยสิจ๊ะดูนี่ไปที่แม่ชีวัดอมรวดีนั่นนี่หันไปหันไปดูสิคะเห็นมั้ยฮะมันทำให้คนสงบอ่ะมันเหมือน walking meditation ค่ะเห็นมั้ยมันก็เมื่อกี้ที่แมวบอกอ่ะมันเดินไปแล้วมันก็ดูคือมันดูไม่ทึบแต่มีความเป็น privacy มีความเป็นส่วนตัวเก็บว่าแล้วเราก็จะเห็นว่าถึงเด็กมันจะวิ่งเล่นนะนะลูกใครอ่ะวิ่งแต่ว่าก็วิ่งอย่างสงบนะคะทุกแม่ดูแมวดูนั่นจ้านั่นดูน่ะน่ารักไหมเนี่ยเนี่ยเก็บแล้วดูเส้นมันไหวสิดูเส้นของเชือกมันไหวคือมันเป็นสิ่งที่เด็กเล่นได้อ่ะเขาสัมผัสได้เลยไม่รู้ใต้ถุนครับเบือกไงต้องทรายของเราอ่ะนะโอเคเลยเดี๋ยวนะไอ้ที่ไอ้สวนทรายของเราในเสถียรน่ะดูสิเนี่ยแล้วก็ง่ายๆแต่ว่าเขาคิดได้เขาคิดได้สิจ้ะอันนี้ก็เก็บมาจากชายหาดและนี่ก็คือเนี่ยเป็นวิธีการที่ทำอย่างให้เห็นว่าทางเดินจะไม่ลื่นคือที่ชาวบ้านก็จะใช้ตัวนี้ในการโรยบนพื้นเลนพอเหยียบเข้าไปแล้วก็จะไม่ติดเท้าเลนจะไม่ติดเท้าเราก็เหยียบบนแคลเซียมที่เป็นเปลือกหอยแล้วที่นี่เป็นเมืองช่างก็คือเป็นลักษณะของการใช้ปูนปั้นเปลือกหอยแคลงเอาไว้ใช้ทำปูนปั้นที่นี่แล้วก็ผสมกับน้ำตาลตะโนดนะฮะตัวนี้เองแคลเซียมกินหมากได้ด้วยอันนี้คือศิลปะของคนถูกครับที่เมืองเพชรเมืองเพชรศิลปะเมืองเพชรเนี่ยเป็นที่รวมของศิลปะชั้นยอดจริงเลยใช่ครับอันนี้คุณแม่ก็มามีหุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยวเรากำลังจะวางแผนว่าอะไรที่เป็นของดีที่เนี่ยก็จะเข้าไปสู่ความเป็นอินเตอร์ยังไงในลักษณะของการทำงานที่เอาศิลปะของเราเนี่ยดูสิดูความไหวของนะมันรู้ทันไหวใจตื่นเลยเนี่ยนิ่งๆเงียบเงียบเห็นไหมสงบไหมสงบนะสนุกเงียบเงียบเห็นไหมคะตอบโจทย์เลยฉะนั้นเอ๊ะเราจะดันฟอร์พีทแบบเงียบเงียบไงเนี่ยยากครับยากเลยใช่ไหมนะเงียบเงียบคลื่นทะเลมีเสียงหน่อยขอเชิญบรรดา Dance for Peace กับ ISV และคณะแม่ชียืนตามเส้นทางที่อาจารย์กรกฎมายืนด้วยค่ะทุกคนจับมือกันเลยค่ะช่วยกรุณายืนเป็นเส้นทางอันเดียวกันมาเลยค่ะเราจะจบรายการวันนี้ไปกับการเดินทางของเราที่เราเรียกว่า1บวก1คำตอบไม่ใช่2กับการทำงานไม่ว่าจะที่โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาคมเมื่อเช้านี้การปลูกต้นไม้ในหุบเขาโพธิสัตว์และวันนี้ก่อนที่แสงจะหมดนะคะพร้อมเลยนะคะเอาละค่ะทุกคนกระจายออกค่ะขอเชิญกระจายออกนะคะออกไปล้อมตามเส้นทางอาจารย์กรกฎมาทั้งนี้มาเซ็นแล้วThank you.
We send this love to the world. Together we can, we share forever. And on and on and on and on. Send this love to the world. Together we can, we share forever. And on and on. ต้องให้นันทวันมาทางนี้นันทวันต้องไม่หลงคุณแม่เห็นเด็กยืนอยู่ตรงนี้อย่างมีสมาธิแล้วเราก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นประวัติศาสตร์ของการเดินทางที่เป็น spiritual journey การบวกกันมีผลมหาศาลมากจริงๆค่ะอย่าคิดลบกับใครนะคะและอย่าอยู่ในโลกใบนี้อย่างคนที่มีตัวเราที่ไม่เปิดใจกว้างวางอคติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ให้เรานึกถึงชีวิตของเปลือกหอยเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าชีวิตจะหายไปแล้วแต่เราจะเห็นเลยค่ะว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันยังทิ้งความสงบเอาไว้อยู่แล้วก็เป็นความสงบที่คุณแม่ต้องบอกเลยว่าถ้าใครหลายคนที่มีเวลาในวันที่27ถึงวันที่30นี้แล้วยังไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะให้มาที่อบต.ขุนไซนะคะบางขุนไซนะคะแล้วเดินตาเข้ามาในนี้เราจะเห็นเลยค่ะว่ามันงดงามไปด้วยความคิดของคนที่มีความตั้งใจว่าเขาจะสุขง่ายใช้น้อยนะคะมีความสุขที่ได้พึ่งตัวเองสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้นี่เป็นอีกหนึ่งที่เราอยากจะชื่นชมนะคะอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีและก็กลุ่มอาสาสมัครของเราที่อยู่ที่ป่าแดงมีใครบ้างนะคะอาจารย์คะที่เราควรจะเอ่ยชื่อไว้วันนี้กับผลงานชิ้นนี้คะพี่โจพี่โจแซมสันที่ป่าแดงพี่ศักดาแล้วก็ทีมที่ป่าแดงป่าละอูนะครับจ้ะก็ทุกคนนะคะอยากจะให้กำลังใจรวมทั้งขอบคุณ walkofwisdom.co นะคะที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสได้ตั้งคำถามกับเด็กๆแล้วก็คณะแม่ชีฮัลโหลทางโน้นนะคะที่อยู่ทางด้านโน้นนะคะแล้วก็กลุ่มของ Dance for Peacemarcel MM อยู่ทางไหนคะบอกมือมาค่ะ
เราจะมาลากันทางด้านนี้นะคะโดยที่จะขอให้ทุกคนได้อยู่กับการภาวนาทุกคนลองเดินเข้ามาในเส้นนี้เบาๆเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะทุกคนเข้ามาลองเข้ามาสิคะเบาๆแล้วเราจะเห็นว่าในความเบามันเป็นยังไงคะเราต้องช้าลงความสำเร็จบางอย่างเราเร็วไม่ได้อาจารย์กรกฎเข้ามาด้วยค่ะมาเซนเข้ามาลูกอุ่นอุ่นเข้ามาลูกแมวเข้ามาค่ะทุกคนค่อยๆเดินเข้ามาอีกอ้อยเดินเข้ามาใครที่เดินแล้วทำให้สายนี้มันไม่พันกันได้คนนั้นก็เป็นคนที่แบบเจริญสติอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมใครลองฝึกดูนะคะใครอยากจะมาปฏิบัติกับเส้นสายที่ร้อยโดยมีวิญญาณหอยอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนเรานะคะทุกคนเข้ามาลองดูสิคะใครเข้ามาแล้วมีใครทำให้เบาได้เวลาที่เราไปไหนยังไม่เบียดเบียนเราก็จะพบว่าชีวิตของเราไปอย่างแรงและเร็วก็จะเกิดการกระทบกระทั่งค่ะเราจะจบรายการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยวันนี้คือเมื่อโลกมากระทบเราให้เห็นการกระทบนั้นสวยงามอย่ากระทบแล้วเจ็บปวดนะคะจนเราเนี่ยไม่รู้ทันไหวแล้วก็กระแทกออกไปให้เกิดความกระเทือนแบบชนิดที่มันสูญเสียความสุขในระหว่างการเดินทางถ้าคุณมีชีวิตไม่ว่าคุณจะอยู่กับใครในโลกใบนี้การกระทบเป็นสิ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะแต่กระทบแล้วให้รู้ทันไหวใจตื่นค่ะกระทบรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดโลกใบนี้จะงดงามอยู่ในการทำงานศิลปะที่เป็นศิลปะชั้นยอดคือศิลปะที่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์ขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกชีวิตและจิตวิญญาณของหอยเหล่านี้นะคะที่ทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าเราต้องช้าแล้วชัดมากขึ้นเปิดใจกว้างวางอคติส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยมีใจของเราที่ไม่ขุ่นมัวนะคะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในชีวิตที่เหลือของเราอย่าลืมทบทวนก่อนส่งท้ายปีเก่าเรายังมีเวลาอยู่อีกกี่วันกี่ชั่วโมงขอให้คุณได้รู้ว่าชีวิตของคุณมีค่าตรงที่กระทบรู้ทันไหวใจตื่นนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ